ชิบะอินุอาจพุ่งตุลาคมนี้ราคาเหรียญชิบะอินุอาจซ้ำรอยและพุ่งในเดือนตุลาคมนี้อะไรคือสาเหตุครับมาดูกันนะฮะจากประวัติศาสตร์ตลาดคริปโตที่ผ่านมาครับเดือนตุลาคมถือเป็นเดือนที่ราคาเหรียญเนี่ยทำราคาเพิ่มมากขึ้นนะแม้ว่าจะเป็นเพียงการคาดการณ์ครับแต่นักลงทุนก็ตั้งความหวังกับเดือนนี้เป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะกับชิบะอินุหรือว่าชิปนั่นเองนะครับในอดีตที่ผ่านมาครับราคาเหรียญชิบะอินุเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นในปี2021นะฮะที่ราคาเหรียญพุ่งขึ้นไปกว่า 833.6% ครับแล้วก็ปีต่อมาครับราคาเหรียญยังเพิ่มขึ้นมาถึง 10.4% ครับอ้างอิงจากคริปโตแลงค์นะครับด้วยตาผลตอบแทนในตุลาคมที่สูงกว่า 420% ทำให้เหรียญชิปนะครับเป็นที่จับตามองอย่างมากในเดือนที่จะถึงนี้แต่เมื่อพิจารณาถึงสภาพตลาดคริปโตในปัจจุบันครับก็อาจจะเป็นเรื่องยากครับที่ราคาเหรียญจะพุ่งขึ้นได้อย่างไรก็ตามครับในโลกของคริปโตเนี่ยนะฮะมีความไม่แน่นอนอยู่เสมอนะแล้วก็แม้ว่าราคาชิปเนี่ยอาจไม่ตามรอยของตัวเองครับแต่นักลงทุนก็ยังคงมีความหวังว่าจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นนะครับอ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap ครับตอนนี้ราคาเหรียญชิบะอินุเนี่ยอยู่ที่ 0.05 ตัวครับ726ครับซึ่งตลอดช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาเหรียญก็ได้ลดลงมา 0.32% นะครับก็ขึ้นที่ลงเป็นธรรมดาครับกับชิบะอินุนะครับแต่ว่ามันมีสถิติอยู่นะว่าทุกช่วงตุลาคมราคามันจะพุ่งขึ้นไปก็หวังว่ามันจะซ้ำรอยเดิมนะครับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะเพราะว่าคนที่เป็นแฟนของชิปเนี่ยก็น่าจะคาดหวังแหละไม่ต่างกับแฟนของ Dogecoin เหมือนกันนะฮะแต่เหรียญที่ใครถืออยู่ก็ตามก็คาดหวังว่ามันจะมีการพุ่งขึ้นไปแบบต่อให้ไร้เหตุผลก็ตามเถอะนะฮะเพื่อจะได้แบบทำกำไรกันบ้างนะครับคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรคุณถือชิปอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณถือเหรียญอื่นอยู่ยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับหวังว่าคลิปนี้จะประโยชน์คุณนะครับยังไงก็ติดตาม CKB Studio แล้วก็ Crypto Talk ครับทุกวัน 8:00 นอัปเดตข่าวสาร Cryptocurrency ไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็สามารถเติมกำลังใจให้กับผมได้โดยการเติมเงินมาที่ True Money Wallet ที่ด้านล่างนี้นะฮะเนี่ยฮะด้านนี้เลยนะฮะที่ให้ไว้นะฮะตามเบอร์นี้เลยนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ